สั่งเนี่ยอาจจะต้องมีคนสงสัยแล้วว่าโดยทั่วไปเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยทราบมาว่าประโยคที่สมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีประธานกริยาถ้ากริยาต้องการกรรมก็ต้องมีกรรมด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยประโยคคำสั่งขึ้นต้นมาก็เป็นกริยาเลยเอาแล้วประธานอยู่ที่ไหนล่ะคะอันที่จริงแล้วประโยคแบบคำสั่งเขาก็มีประธานของเขาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขามีลักษณะพิเศษก็คือสามารถละประธานได้เนื่องจากผู้อ่านหรือว่าผู้ฟังเนี่ยก็จะต้องเดาได้อยู่แล้วว่าผู้พูดเนี่ยกำลังสั่งคนที่พูดอยู่ด้วยหรือประธานก็คือyou นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในประโยคคำสั่งเราจะไม่เห็นประธานแต่ก็ถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์ไหนลองคิดดูสิคะว่ามีคำสั่งแบบไหนที่เราคุ้นเคยกันดีลองนึกถึงภาพยนตร์ก็ได้นะคะหรือหนังที่เป็นที่เป็นหนังฝรั่งเนี่ยนะคะเวลาที่ตัวละครเขาเถียงกันทะเลาะกันเนี่ยก็จะต้องมีใครสักคนแหละพูดประโยคที่ว่า shut up เป็นคำสั่งนะคะซึ่งเราก็จะทราบทันทีว่าเขาบอกว่าให้เงียบนะประธานของกริยา shut up เนี่ยที่เป็นประโยคคำสั่งที่ละไว้นั่นก็คืออะไรคะ you นั่นเองค่ะ you ก็คือคู่สนทนาใช่แล้วประโยคเต็มๆก็คือ you shut up หรือเป็นการบอกว่าให้คุณหรือผู้ฟังนั้นน่ะเงียบซะประโยคแบบที่3นะคะก็คือประโยคคำถาม question หรือ interrogative sentence เช่น where is my car รถของฉันอยู่ที่ไหนประโยคแบบที่4นะคะก็คือประโยคอุทาน exclamation หรือ exclamative sentence เช่น what a beautiful dress ชุดสวยจังคราวนี้ก็คงจะมีปัญหาอีกแล้วนะคะเพราะว่าในประโยคคำสั่งเนี่ยเมื่อกี้เราพบว่าเขาละประธานซึ่งเป็นอยู่ไปเหลือแต่กริยานะคะแต่ในที่นี้เนี่ยเหลือแต่คำนามด้วยซ้ำก็คือ a beautiful dress นะคะไม่เห็นทั้งกริยาไม่เห็นทั้งประธานเลยตกลงว่ากริยาแล้วก็ประธานที่เขาละไว้นี่คืออะไรกันแน่คะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งประธานและกริยานะคะแต่ว่าเนื่องจากเวลาที่เราอุทานเนี่ยแน่นอนว่าเราจะไม่พูดประโยคยาวๆหรอกเราก็จะเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการสื่อความหมายจริงๆส่วนที่ถูกละไปก็คือคำว่าIt is นั่นเองนะคะหรือประโยคยาวๆว่า What a beautiful dress it is ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอ่ะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าในหลายๆครั้งเนี่ยประโยคอุทานเนี่ยจะละทั้งประธานแล้วก็ทั้งกริยาไปเลยแต่ยังไงก็ตามมันก็ยังถูกถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์อยู่ดีค่ะเอาละค่ะหลังจากดูประเภทของประโยคตามหน้าที่กันไปแล้วนะคะต่อไปนี้เราจะพูดถึงประโยคในแง่ของโครงสร้างแล้วนะคะก็คือดูลึกลงไปถึงองค์ประกอบที่มารวมกันเป็นประโยคหนึ่งๆแล้วก็แบ่งประเภทของประโยคตามลักษณะของทางโครงสร้างของมันค่ะโครงสร้างของประโยคประโยคทุกๆประโยคเนี่ยนะคะจะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนั่นก็คือภาคประธานหรือว่า subject แล้วก็ภาคแสดงหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า predicate ค่ะเรามาดูที่ตารางตัวอย่างกันนะคะจะเห็นว่าตารางเนี่ยแบ่งเป็น2ข้างนะคะข้างหนึ่งก็คือ subject อีกข้างหนึ่งก็คือ predicate ข้างซ้ายที่เป็น subject คือภาคประธานเนี่ยก็จะระบุผู้ที่แสดงกริยาไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำไม่ว่าจะมีคนเดียวหรือหลายคนรวมไปถึงส่วนขยายต่างๆของประธานด้วยส่วนภาคแสดงนะคะก็จะระบุกริยาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประธานไม่ว่าประธานจะเป็นฝ่ายกระทำหรือถูกกระทำรวมไปถึงส่วนที่เป็นกรรมแล้วก็ส่วนขยายต่างๆของกริยาด้วยแล้วก็ส่วนขยายของกรรมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะสรุปว่า predicate ก็คือส่วนที่นอกเหนือไปจากภาคประธานนั่นเองใช่แล้วอะไรที่ไม่ใช่ประธานก็จะเป็น predicate ทั้งหมดเลยก็ทีนี้เรามาดูประโยคตัวอย่างกันบ้างนะคะเริ่มที่ประโยคแรกนะคะบรรทัดแรก I live in Bangkokก็แปลว่าฉันอยู่ที่ไหนคะกรุงเทพฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพค่ะค่ะภาคประธานของเรามีตัวเดียวโดดเดี่ยวนั่นก็คือ I ค่ะส่วนภาคกริยาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ live ซึ่งเป็นกริยาแท้นะคะรวมไปถึงส่วนขยายของ live คือ live เนี่ยมันไม่ต้องมีกรรมใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่เนี่ยก็จะต้องมีการถามต่อว่าอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรแต่ว่าคงจะไม่มีใครไปพูดว่าอยู่อะไรอยู่ใครอะไรอย่างนี้ดังนั้นมันไม่ต้องการกรรมนะคะเพราะไม่ต้องการกรรมเนี่ย in Bangkok นี่ก็คือเป็นส่วนขยายของกริยา live ใช่ค่ะที่เพิ่มเข้ามาเพื่อบอกว่าอยู่ที่ไหนส่วนที่เป็น live in Bangkok นี่ก็คือเป็นอยู่ในส่วนของภาคแสดงทั้งหมดนะคะโดยที่มีภาคประธานตัวเดียวก็คือ I นั่นเองค่ะค่ะดูประโยคต่อไปนะคะประโยคที่2เขาบอกว่าไงนะคะSusan and Susie walked to the station.
ซูซานกับซูซี่เนี่ยเขาเดินเดินในอดีตเนี่ยนะคะมีอดีตเดินไปยังสถานีนะคะเราจะเห็นว่าประธานคราวนี้เนี่ยมีถึง2ตัวด้วยกันนั่นก็คือซูซานและซูซี่ค่ะส่วนภาคแสดงเนี่ยนะคะก็ยาวขึ้นไปอีกนิดนึงรวบรวมทั้งส่วนที่เป็นกริยาแท้ก็คือ walked แล้วก็ to the station ซึ่งเป็นส่วนขยายเช่นเดียวกันเพราะ walk ของเราก็เป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรมค่ะเหมือนกับคำว่า leave เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นการขยายเพื่อบอกว่าเดินไปยังที่ไหนนะคะก็คือเดินไปยังสถานีนั่นเองข้อสังเกตนิดนึงนะคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่อง preposition เห็นไหมคะว่าถ้ากริยามันไม่ต้องการกรรมเนี่ยมันก็จะต้องมี preposition เนี่ยมาขั้นระหว่างกริยากับคำนามที่ตามมาเสมอนะคะในประโยคแรกเนี่ย leave ก็ถูกขั้นด้วย in นะคะในขณะที่ประโยคที่2น่ะระหว่าง walked กับ the station นี่ก็มี preposition คือ to มาขั้นใช่แล้วค่ะดูตัวอย่างที่3เลยนะคะ a lot of money was stolen ในที่นี้นะคะก็มีความแปลกไปอีกนิดหนึ่งก็คือประธานของเราคือ a lot of money เนี่ยก็รู้สึกว่าจะยาวกว่าเดิมนะคะสงสัยจะเหงาเลยเอาเพื่อนมาด้วยยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะถ้าดูในช่อง predicate เนี้ยจะพบว่าประธานของเราเป็นผู้ถูกกระทำใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็คือประโยคนี้เขาบอกว่าเงินเป็นจำนวนมากไม่ใช่เงินเฉยๆด้วยนะคะเงินจำนวนมากถูกขโมยจะเห็นว่าแม้ว่าประธานเราจะเป็นผู้ถูกกระทำซึ่งถ้าพูดถึงในความเป็นจริงก็คือเป็นกรรมนะคะแต่ว่าในเมื่อเขาแต่งประโยคมาให้เจ้าผู้ถูกกระทำเนี่ยมันเป็นประธานเนี่ยมันก็ยังอยู่ในภาคประธานอยู่นะคะส่วน was stolen น่ะก็คืออยู่ในภาคแสดงค่ะประโยคต่อไปนะคะประโยคสุดท้ายเขาบอกว่า Annette bought the house last week นะคะคุณ Annette เนี่ยน้อง Annette เนี่ยนะคะแกก็ไปซื้อบ้านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะเห็นว่าประธานเรามีตัวเดียวก็คือคุณแอนเนตค่ะส่วนภาคแสดงเนี่ยยาวเลยภาคแสดงเริ่มต้นตั้งแต่กริยาแท้ก็คือ bought ซึ่งเป็น verb ช่อง2ของกริยา to buy ซื้อเนี่ยก็ต้องมีกรรมแน่นอนนะคะกรรมของกริยา to buy หรือ bought ในที่นี้ก็คือ a house นอกจากนั้นยังมีส่วนขยายด้วยใช่ค่ะเป็นส่วนขยายที่บอกเวลาก็คือ last week หรืออาทิตย์ที่แล้วนั่นเองค่ะเราก็แน่นอนนะคะส่วนที่มันเป็นกรรมของกริยา bought ก็อยู่ในช่อง predicate คือภาคแสดงนะคะแล้วก็ส่วนขยายที่บอกว่าซื้อเมื่อไหร่ซื้อตอนไหนคือ last week เนี่ยก็อยู่ในช่อง predicate เช่นเดียวกันส่วนของ subject หรือภาคประธานเนี่ยก็เลยมีตัวเดียวก็คือ Annette นะคะส่วนประกอบของประโยคหลังจากที่เราได้ลองแยกประโยคตามโครงสร้างกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาแยกส่วนประกอบของประโยคตามความสำคัญกันบ้างซึ่งก็จะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือ core part นะคะก็คือส่วนที่เป็นใจความหลักของประโยคกับ modifier ก็คือส่วนขยายในประโยคนั่นเองค่ะ core part เป็นส่วนที่เป็นใจความหลักของประโยคถ้าเกิดว่าขาด core part ไปเนี่ยจะทำให้เราไม่สามารถรับรู้ความหมายได้สมบูรณ์นะคะแล้วก็จะไม่สามารถสื่อสารได้ส่วนใหญ่ core part ก็จะประกอบไปด้วยประธานกริยากรรมแต่บางทีก็อาจจะมีส่วนประกอบมากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ในการสื่อสารเป็นหลักค่ะโครงสร้างของ core part ในประโยคนะคะมักจะเป็นดังนี้แบบแรกนะคะ subject บวกด้วย verb นะคะก็คือประธานบวกด้วยกริยาที่ไม่ต้องการกรรมตัวอย่างเช่น I sleptฉันหลับนะคะก็แน่นอนนะคะกริยา to sleep เนี่ยก็ไม่ได้ต้องการกรรมนะคะหลับก็คือหลับไม่ต้องไปหลับแก่ใครอะไรทั้งนั้นนะคะแบบที่สองก็คือประธานตามด้วยกริยาที่ต้องการกรรมดังนั้นมันก็จะต้องตามด้วยกรรมเข้าไปอีกนะคะตัวอย่างเช่น John left the room John ออกจากห้องนะคะดูตรงนี้นะคะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเราอาจจะงงนิดนึงเพราะว่าเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าในภาษาไทยเนี่ยออกเนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องการกรรมถึงจะต้องมีตัวเชื่อมว่าจากห้องอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยให้คิดไว้ว่าคำว่า left หรือว่า verb ที่แท้จริงของมันก็คือ verb to leave verb to leave เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าออกจากซะทีเดียวนะคะให้ลองพยายามแปลเป็นในลักษณะที่แปลว่าทิ้งนะคะจอห์นทิ้งห้องไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้องเนี่ยมันก็เลยเป็นกรรมของกริยา to leave หรือว่า left ในที่นี้นะคะ
จอห์นทิ้งห้องไปก็คือจอห์นออกจากห้องนั่นเองตรงนี้เป็นกริยาที่ต้องการกรรมถ้าเกิดว่าเราจะแต่งประโยคโดยใช้กริยาแท้ที่ต้องการกรรมมันก็ต้องมีกรรมตามมาอย่างนี้นี่เองนะคะโครงสร้างของคอพาร์ทแบบที่3นะคะก็คือ subject ประธานบวก verb กริยาที่เป็น linking verb หรือว่าส่วนใหญ่ก็คือ verb to be นะคะแล้วก็ตามด้วย complement ตัวอย่างเช่น Liverpool is ready นะคะทีม Liverpool เนี่ยพร้อมแล้วนะคะ ready นี่ก็เป็น adjective ที่เข้ามาเติมเต็ม verb to be ในที่นี้เพื่ออธิบายว่าทีม Liverpool ตอนนี้เขาเป็นยังไงก็คือเขาพร้อมนั่นเองนะคะสงสัยนิดนึงนะคะอย่างเช่นคำว่า ready ในที่นี้เป็น adjective แต่ว่า complement เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็คำนามถ้าเกิดว่าเราจะนำคำนามไปแทนที่ในโครงสร้างนี้อย่างเช่นบอกว่า Liverpool is a football club Liverpool เป็นทีมฟุตบอลทีมหนึ่งอย่างเงี้ยจะได้ไหมคะก็ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนต้นนะคะคำนามเนี่ยมันก็มีหลายหน้าที่หนึ่งในนั้นก็คือการเป็น complement ของverb to be หรือว่า linking verb นั่นเองนะคะแบบต่อไปนะคะประธานตามด้วยกริยาแล้วก็ตามด้วยตัว A นี่ก็คือ adverb นะคะตัวอย่าง pancake went to china pancake ไปเมืองจีนอย่างที่เราทราบกันนะคะกริยา went หรือ verb ช่องหนึ่งของมันก็คือ go เนี่ยไม่ได้ต้องการกรรมนะคะดังนั้น to China ก็จะเป็นเพียง adverb เป็นส่วนขยายที่เข้ามาบอกว่าไปไหนบอกสถานที่ที่แพนเค้กไปนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่า to China เป็นส่วนขยายเพราะฉะนั้นเราจะใส่มันเข้ามาทำไมล่ะคะในเมื่อเรากำลังพูดถึง core part อยู่อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนคงกำลังสงสัยอยู่เหมือนกันว่า adverb เนี่ยมันมาทำอะไรใน core part ซึ่งน่าจะเป็นใจความหลักของประโยคทีนี้เราลองมาดูที่กริยาwent นะคะซึ่งช่องหนึ่งของมันก็คือ verb to go นะคะแม้ว่ามันจะไม่ได้ต้องการกรรมเนี่ยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับกริยาแบบตัวแรกก็คือ to sleep เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนณเวลาที่ใครพูดว่าฉันหลับเนี่ยใจความมันสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วนะคะก็คือหลับก็คือหลับจบไม่ต้องมีการขยายอะไรต่อแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนพูดว่าแพนเค้กไปนะคะหรือว่าแพนเค้กเว้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันไม่ได้ต้องการกรรมแต่ว่ามันไม่ได้สมบูรณ์ในตัวเองนะคะมันต้องการสิ่งที่มาบอกต่อว่าไปเนี่ยไปไหนหรือไปเนี่ยไปทำอะไรถ้าเกิดไม่บอกต่อก็เหมือนกับประโยคไม่จบดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะคะที่เป็น subject บวก verb บวก adverb เนี่ยใช้กับกริยาที่ถึงแม้ว่ามันไม่ได้ต้องการกรรมแต่ถ้าหากไม่มีส่วนขยายเนี่ยใจความมันก็จะไม่สมบูรณ์ค่ะคอพาร์ทแบบต่อไปนะคะก็คือ subject ประธานบวก verb บวกด้วย io นี่ก็คือ indirect object ก็คือกำรองนะคะแล้ว do นี่ก็คือ direct object ก็คือกำตรงตัวอย่างเช่น Obama gave McCain a hug นะคะคุณโอบามาเนี่ยแกก็ให้กอดนะคะให้กอดแกคุณ McCain ในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ Obama hugแมคเคนนั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นรูปแบบของสำนวนนะคะการใช้กำตรงกำรองเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจของมันอยู่ในตัวเองนะคะซึ่งเราจะขาดส่วนไหนไปไม่ได้เลยทั้งสองส่วนนะคะเดี๋ยวคุณลองขยายความดิคะว่ากำตรงกำรองเนี่ยมันใช้ยังไงบ้างส่วนใหญ่นะคะกำตรงเนี่ยก็จะเป็นสิ่งของแล้วก็กำรองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนอย่างในที่นี้นะคะคุณโอบามาให้อะฮักก็คือการกอดแก่คุณแมคเคนซึ่งเป็นคนนะคะจริงๆอะฮักนี่ก็ไม่ใช่สิ่งของทีเดียวนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตละกันเป็นสิ่งที่ถูกเอาไปให้กันได้นะคะดังนั้นกรรมตรงก็คือสิ่งที่ประธานเนี่ยมอบให้หรือว่าใช้หรืออะไรก็ตามเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่ verb to give ก็ได้นะคะ อาจจะเป็น verb to send อย่างเช่นส่งอะไรไปให้ใครไอ้อะไรอาจจะเป็นการทำอะไรให้ใครไอ้อะไรที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นกรรมตรงไปเพราะถูกกระทำก่อนเพื่อนนะคะแล้วส่วนที่จะตามมาทีหลังก็คือกรรมรองซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่รับของชิ้นนั้นหรือว่าสิ่งนั้นจากประธานนั่นเองใช่แล้วค่ะแบบต่อไปนะคะก็คือ subject บวก verb บวก object แล้วก็บวก complement ด้วยนะคะอันนี้อาจจะงงว่าทำไมถึงได้หลายตัวนักนะคะลองดูตัวอย่างกันก่อนนะคะ Tim got his hand dirty นะคะ
his เนี่ยวงเล็บไว้เนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นส่วนขยายเหมือนกันนะคะ core part ของมันก็คือ Tim got hand dirty เราจะเห็นได้ว่าเขาบอกว่าถ้าแปลตรงตัวนะคะก็คือ Timได้มือสกปรกซึ่งแปลอย่างนี้ก็จะไม่รู้เรื่องกันนะคะแท้ที่จริงแล้วความหมายของมันก็คือทิมเนี่ยเขาทำให้มือของเขาเนี่ยมันสกปรกอันนี้ก็เป็นลักษณะของสำนวนเหมือนกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราพูดว่าทิม got hand ก็คือทิมได้มือเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แล้วมันความหมายคลาดเคลื่อนนะคะสิ่งที่ประโยคนี้ต้องการจะบอกจริงๆก็คือทิมเนี่ยไปทำให้มือของตัวเองสกปรกซึ่งดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องประกอบด้วยกรรมก็คือ hand นะคะเป็นกรรมของ God แล้วก็ยังจะต้องประกอบด้วย complement อีกตัวหนึ่งคือ dirty ซึ่งเป็น adjective นะคะอันนี้อาจจะงงเล็กน้อยแต่คุณจะหาเจอได้ยากมากแต่อันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าประโยคเนี้ยมันมาในรูปของสำนวนแบบนี้เนี่ยยังไงซะเนี่ย core part ของมันก็ต้องครอบคลุมตั้งแต่ประธานกริยากรรมรวมไปถึง complement หรือส่วนเติมเต็มด้วยนะคะรูปแบบของ core part แบบสุดท้ายนะคะก็คือ subject บวก verb บวก object แล้วก็ตามด้วย adverb ด้วยนะคะอันนี้ก็ขยายเยอะกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะตัวอย่างเช่น Thomas put the bottles on the table Thomas วางขวดลงบนโต๊ะนะคะในที่นี้เนี่ยประธานคือ Thomas กริยาคือ putThe bottles เนี่ยเป็นกรรมชัดเจนเพราะว่า put ของเราเนี่ยต้องการกรรมว่าวางอะไรใช่ไหมคะแต่นอกเหนือไปจากที่มันต้องการกรรมแล้วเนี่ยมันยังต้องการส่วนขยายอีกว่าวางอะไรลงไปที่ไหนตรงไหนนะคะลองแปลเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดแค่ว่า Thomas วางขวดเนี่ยมันอาจจะงงนิดหนึ่งว่าวางแล้วมันเหมือนยังไม่จบนะคะเพราะวางมันก็ต้องไปวางไว้ที่ไหนด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีส่วนที่เรียกว่า adverb คือ on the table เข้ามานะคะบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะ adverb นี่มันไม่ใช่ว่ามีตัวเดียวหรอกหรอทำไม on the table เนี่ยซึ่งดูเหมือนจะเป็น preposition ตามด้วยคำนามเนี่ยมันกลายไปเป็น adverb นะคะก็ลองให้นึกถึงเหมือนกับว่า to China ในประโยคของ pancake นะคะ adverb ในที่นี้นะคะต้องพูดไว้ก่อนว่าไม่ได้หมายถึงคำวิเศษแต่หมายถึงส่วนขยายกริยานะคะในที่นี้เนี่ย on the table เนี่ยก็ขยายกริยาput นะคะก็คือวางที่ไหนก็คือวางบนโต๊ะนั่นเองนะคะโครงสร้างของ core part 2แบบหลังเนี่ยนะคะมันอาจจะดูงงนิดหนึ่งยากนิดหนึ่งนะคะก็ไม่ต้องไปตกใจเพราะว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้เจอ2แบบหลังเนี่ยยากมากทีเดียวนะคะส่วนที่จำเป็นจะต้องทราบหลักๆ ก็คือประธานบวกกริยาแล้วก็ถ้ากริยาต้องการกรรมก็ต้องตามด้วยกรรมเข้าไปด้วยนะคะก็คือ2 3แบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบที่คุณเจอบ่อยที่สุดและบางครั้งเนี่ยในการสอนหลายๆที่เนี่ยเขาก็จะนับเอาเพียงแค่2 3แบบแรกเท่านั้นที่เป็นคอพาร์ทจริงๆนะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็คือเพียงแค่จะแนะนำให้คุณรู้จักถึงส่วนที่เป็นใจความหลักของประโยคนะคะซึ่งบางที่อาจจะเน้นเรื่องความหมายแต่หลายๆที่แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นความสมบูรณ์ในเชิงโครงสร้างของในเชิงโครงสร้างเป็นหลักนะคะโครงสร้างก็คือประธานตามด้วยกริยาถ้ากริยาต้องการกรรมก็ตามด้วยกรรมนั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาดูส่วนประกอบของประโยคส่วนที่2นะคะซึ่งสำคัญพอๆกันกับคอพาร์ทเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้สำคัญในเชิงโครงสร้างแต่ก็สำคัญในเชิงความหมายค่ะส่วนที่สำคัญส่วนที่2ของประโยคนะคะก็คือ modifiers เป็นส่วนขยายที่ใช้เพื่อทำให้เนื้อความในประโยคชัดเจนขึ้นถึงแม้เราจะขาด modifier ไปเนี่ยประโยคก็ยังคงสื่อสารได้อยู่แม้จะไม่สมบูรณ์ในเชิงความหมายแต่ก็สมบูรณ์ในเชิงโครงสร้างนะคะส่วนที่ขยาย noun จะเรียกว่า adjective modifier ส่วนที่ขยาย verb หรือส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ noun เราก็จะเรียกว่า adverb modifier ตัวอย่างเช่น it is terribly hot อากาศร้อนอย่างไร้กาศสำหรับในประโยคนี้ core part คืออะไรคะ core part ในที่นี้นะคะก็น่าจะเป็นit ที่เป็นประธาน is ที่เป็นกริยากริยา is เนี่ยก็ต้องการส่วนเติมเต็มก็น่าจะเป็น adjective คือ hot ดังนั้น core part อันนี้ก็คือ it is hot อากาศร้อนค่ะถูกแล้วล่ะค่ะและส่วนเติมเต็มหรือ modifier ที่เข้ามาขยาย complement ก็คือ terribly เพื่อแสดงให้เห็นว่าอากาศเนี่ยมันร้อนอย่างร้ายกาจ terribly ซึ่งขยาย hotที่เป็น adjective เนี่ยมันก็จึงเป็น adverb ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมันก็เป็น adverb modifier นั่นเองประโยคต่อมานะคะประหยัด walks to school in order to save money ประหยัดเดินไปโรงเรียนเพื่อที่จะประหยัดเงินคอพาร์ทของเราในที่นี้คืออะไรคะก็ถ้าจะวัดกันตามโครงสร้างนะคะประธานประหยัดแล้วก็กริยา walk ซึ่งไม่ต้องการกรรมเนี่ยก็2ตัวนี้ก็น่าจะสมบูรณ์แล้วนะคะก็คือประหยัด walks แต่ถ้าเกิดว่าจะนับความหมายด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่ม adverb คือส่วนขยายกริยา walk เข้าไปอีกนิดนึงก็คือ to school เป็นประหยัด walks to school ประหยัดเดินไปโรงเรียนค่ะใช่แล้วล่ะค่ะและ modifier ของประโยคนี้ก็คือส่วนที่เหลือ in order to save money นั่นเองซึ่งมาขยาย walks เพื่อบอกจุดประสงค์ว่าประหยัดเดินทำไมซึ่งก็คือเดินเพื่อประหยัดเงินนั่นเองค่ะประโยคต่อมานะคะ because she was sick she couldn't attend class เพราะว่าหล่อนป่วยหล่อนจึงมาเข้าเรียนไม่ได้ประโยคนี้นะคะถ้าจะให้หาคอพาร์ทเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะคะถ้าใครจำได้เนี่ยคำว่า because แล้วก็ตามด้วย clause เนี่ยนะคะ because นี่ก็คือคำเชื่อมใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อบอกเหตุผลดังนั้นส่วนที่ตามหลังคำเชื่อมทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนขยายละค่ะคอพาร์ทของเราจริงๆก็คือ she couldn't attend class หล่อนเข้าเรียนไม่ได้นะคะหล่อนเข้าเรียนไม่ได้ก็จะต้องมีคนถามต่อว่าเหตุผลเพราะอะไรไอ้ส่วนที่เป็นเหตุผลเนี่ยก็คือส่วนขยายนั่นเองค่ะส่วนที่นำมาขยายนะคะคุณจะเห็นว่ามีทั้งที่เป็นคำอย่างคำว่า terribly ที่ขยาย hot เป็นวลีอย่าง in order to save money ที่ขยาย walks แล้วก็เป็นอนุประโยคอย่าง because she was sick ที่มาขยาย she couldn't attend class หรือขยาย verb ของเราก็คือ couldn't attend นะคะเข้าเรียนไม่ได้เข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าป่วยนะคะซึ่งรายละเอียดของส่วนขยายทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกันต่อไปในบทหลังๆค่ะข้อสังเกตส่วนขยายถ้าเกิดว่าไม่ใช่ adjective หรือว่า adverb ตัวเดียวก็จะมีคำเชื่อมประเภทคำสันธานหรือคำบุพบทเช่น to with by because as who which หรืออื่นๆนำหน้าเสมอนะคะประเภทของประโยค types of sentenceเราแบ่งประโยคตามลักษณะทางโครงสร้างได้เป็น3ประเภทคือ 1. simple sentence ก็คือประโยคที่มีใจความหลักเพียงหนึ่งเดียวมีประธานแล้วก็กริยาเพียงตัวเดียวตัวอย่างเช่น she hates him หล่อนเกลียดเขาก็แน่นอนนะคะมีประธานตัวเดียวก็คือ she แล้วก็มีกริยาตัวเดียวก็คือ hates I am a studentฉันเป็นนักเรียนอันนี้ก็คือมีประธานตัวเดียวคือ I นะคะกริยาคือ am เป็น verb to be ก็ต้องตามด้วยส่วนเติมเต็มก็คือ student ค่ะไอ้เจ้า simple sentence เนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะมีแต่สั้นๆนะคะคือว่ามันสามารถจะมีส่วนขยายได้แล้วมันก็อาจจะยาวมากๆได้แต่จะเป็นส่วนขยายที่ไม่ได้ประกอบด้วยกริยาตัวใหม่ตัวอย่างเช่นThis interestingly difficult work is really suitable for you. งานที่ยากแบบน่าสนใจชิ้นนี้เหมาะสมกับคุณอย่างยิ่งทีนี้เราก็ต้องมาฝึกหาคอพาร์ทกันแล้วล่ะค่ะคอพาร์ทในประโยคนี้คืออะไรคะ Work is suitable. ใช่แล้วล่ะค่ะคอพาร์ทของเรานะคะมีประธานก็คือคำว่า work กริยาแท้ของมันเป็น verb to be ก็คือ is ที่ขีดเส้นใต้ไว้นะคะ verb to be เนี่ยต้องการอะไรนะคะต้องการส่วนเติมเต็มค่ะโดยส่วนเติมเต็มมันก็จะเป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็คำนามใช่แล้วในที่นี้นะคะเราก็มี suitable เป็น adjective นะคะถ้าแปลเฉพาะคอพาร์ทเนี่ยก็จะแปลได้ว่างานนั้นเหมาะสมถ้าอย่างนั้นประโยคนี้มีคอพาร์ทสั้นนิดเดียวเองนะคะแสดงว่ามันจะต้องมีส่วนขยายหลายที่แน่ๆเลยมีอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะเริ่มกันตั้งแต่ประธานกันนะคะประธานที่คือ work หรืองานเนี่ยนะคะถูกขยายด้วยคำว่า difficult ก็คือยากเป็น adjective ขยายคำนามหลังจากนั้นนะคะไอ้ difficult เองซึ่งเป็น adjective เนี่ยก็ยังถูกขยายอีกว่า interestingly นะคะก็คือเป็นงานที่ยากความยากนี้มันยากอย่างน่าสนใจนะคะแล้วก็ตามด้วยส่วนขยายอีกอันหนึ่งก็คือ this เป็น adjective เช่นเดียวกันนะคะก็คือเหมือนกับที่เราเคยพูดว่า this work that work อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ดังนั้นทั้ง this ทั้ง interestingly แล้วก็ difficult เนี่ยทั้งหมดนี้ขยายคำว่า work ซึ่งเป็นประธานของประโยคทั้งสิ้นค่ะนอกจากนี้แล้วส่วนที่เป็น complement นะคะหรือส่วนเติมเต็มของประโยคก็คือ suitable เนี่ยก็ยังถูกขยายด้วยขยายข้างหน้าด้วย adverb ก็คือคำว่า really นะคะซึ่งเพื่อบอกว่าไอ้เหมาะสมเนี่ยมันเหมาะสมจริงๆนะไม่ได้โม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังพอจาก suitable ไปนี่ก็ยังขยายอีกว่าเหมาะสมสำหรับคุณนะคะ for you นี้ก็เป็นส่วนขยายเช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะ I am in love with a beautiful girl แปลว่าฉันตกหลุมรักกับผู้หญิงสวยคนหนึ่งหรือว่าฉันมีความรักกับผู้หญิงสวยคนหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยคอพาร์ทคืออะไรเอ่ย I am in love ก็คือฉันมีความรักแค่ตรงนี้ก็น่าจะสมบูรณ์แล้วนะคะดังนั้นส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนขยายนะคะเพื่อบอกว่าที่ว่ามีความรักหรือตกหลุมรักเนี่ยมีกับใครนะคะส่วนขยายก็คือ with a beautiful girl นั่นเองค่ะประโยค simple sentence นะคะจะเป็นประโยคที่ใช้ในการนำเสนอความคิดที่ไม่ซับซ้อนซึ่งที่นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2จะคุ้นเคยและถนัดกันมากที่สุดแต่ว่าเจ้าของภาษาเองเนี่ยจะไม่ค่อยใช้ประโยคในลักษณะนี้นะคะนอกจากแต่ว่ามันจะเป็นความคิดที่ชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้วซึ่งมีน้อยมากเดี๋ยวเราจะมาดูประโยคอีก2ประเภทนะคะที่มักจะพบได้มากกว่าประโยคประเภทที่2นะคะก็คือ compound sentenceCompound sentence เนี่ยก็มาจาก simple sentence ตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปนะคะนำมาเชื่อมกันด้วย coordinating conjunctions ซึ่งก็จะไม่พูดซ้ำนะคะถ้าใครจำไม่ได้ว่า coordinating conjunction เนี่ยมีอะไรบ้างก็ลองกลับไปดูที่ส่วนของ part of speech นะคะใน coordinating conjunction เองก็จะมีรวมไปถึง correlative conjunction ด้วยนะคะซึ่งก็ได้อธิบายไว้แล้วในบทที่2ในเรื่องของ part of speech เช่นเดียวกันนะคะใน compound sentence นะคะอาจจะมีประธานตัวเดียวหรือว่ามากกว่าก็ได้แต่ละประโยคที่ถูกนำมาเชื่อมกันจะต้องมีความสำคัญเท่าเทียมกันค่ะตัวอย่างเช่น I rather like him but my friends don't ฉันอาจจะชอบเขาอยู่เหมือนกันแต่เพื่อนฉันไม่เลยในประโยคเดียวประโยคนี้นะคะก็ประกอบไปด้วย simple sentence2ประโยคก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือฉันออกจะชอบเขาแล้วก็เพื่อนฉันไม่ชอบเขา I rather like him กับ my friend don't like him ซึ่งเชื่อมกันด้วย but ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ but นี่ก็คือแสดงความขัดแย้งนะคะว่าฉันชอบแต่ว่าเพื่อนไม่ชอบทีนี้ประเด็นก็คือถ้าคุณเห็นคำว่า but เนี่ยก็จะได้รู้ล่วงหน้าไว้เลยว่าส่วนที่จะตามมาเนี่ยมันจะต้องขัดแย้งกับส่วนที่อยู่ข้างหน้าซึ่งตรงนี้ก็มีประโยชน์ไม่น้อยเลยนะคะเวลาที่คุณอ่านภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นในกรณีที่เราเจอประโยคยากๆเนี่ยถ้าหากว่าเราอ่านข้างหน้ารู้เรื่องแต่ว่าข้างหลังเราอ่านไม่รู้เรื่องแต่เราเจอคำว่า but เป็นตัวเชื่อมเนี่ยเราก็พอจะเดาได้นิดหนึ่งแล้วว่ายังไงคะว่ามันขัดแย้งกันแน่ๆถ้าสมมุติว่าข้างหน้าบอกว่าดีข้างหลังก็ต้องบอกว่าไม่ดีถ้าข้างหน้าบอกไม่ดีข้างหลังก็ต้องดีแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะประโยคต่อไปนะคะ She locked the door and cried heavily หล่อนล็อกประตูและร้องไห้อย่างหนักมาจากประโยค2ประโยคนะคะก็คือหล่อนล็อกประตูแล้วก็หล่อนร้องไห้อย่างหนักซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะแยกได้ว่า She locked the door และ She cried heavily ซึ่งเชื่อมกันด้วย conjunction and ค่ะแน่นอนนะคะในที่นี้เนี่ยประธานเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือหล่อนหรือว่าชีนั่นเองโดยหล่อนเนี่ยทำกริยาถึง2ตัวด้วยกันนั่นก็คือล็อกประตูและร้องไห้นะคะอย่างหนักด้วยใช่ไหมคะ heavily นี่ก็คือเป็น adverb ที่ขยาย cried นั่นเองที่บอกระดับของความหนักหนาของการร้องไห้นะคะให้สังเกตนิดนึงนะคะว่าทั้งประโยค she locked the door แล้วก็ประโยค she cried heavily ที่ถูกเชื่อมกันด้วย and เนี่ยมันมีความสำคัญเท่ากันนะคะไม่มีส่วนไหนสำคัญกว่าส่วนไหนผู้พูดหรือผู้เขียนเนี่ยเขาต้องการบอกทั้งสองอย่างคือบอกว่าล็อกประตูแล้วก็บอกว่าร้องไห้อย่างหนักด้วย
และที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงก็คือประธานค่ะเนื่องจากประธานของทั้งสองประโยคเนี่ยเป็นตัวเดียวกันในประโยคหลังนะคะที่เป็นประธานของใครเนี่ยจึงสามารถละได้ค่ะดังนั้นถ้าเราเจอประโยคประเภทนี้นะคะที่